สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมสุขุมนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับก็พามารีวิวอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพรทิสาร5นะครับคลอง7ธัญบุรีนะครับก็อยู่หมู่บ้านนะครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสคลอง7นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับรีโนเวทแล้วนะครับนี่นะครับหลังนี้เลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่ 19.8 ตารางวานะครับจอดรถในบ้านได้1คันนะครับก็มีการต่อเติมนะครับที่หลังคาที่จอดรถนะครับก็เป็นทรงจั่วนะครับแล้วก็พื้นที่จอดรถนะครับปูกระเบื้องให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่อีกใช้สอยได้นะครับตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902479นะครับผมสุขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นเพิ่มเติมนะครับเชิญแวะเลือกได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ www.homesayam.net นะครับ www.homesayam.net นะครับhomesayam.net นะครับนี่นะครับจอดรถในบ้าน1คันได้นะครับสบายๆรถกระบะก็ได้นะครับเข้าไปดูในบ้านกันต่อนะครับหรือใครดูโพสต์แล้วนะครับถูกใจหลังไหนนะครับแคปรูปแล้วก็ส่งไลน์ได้เลยนะครับไลน์ ID ผมนะครับแอดไซน์นะครับแล้วก็โฮมภาษาอังกฤษนะครับโฮมบ้านนะครับแล้วก็เลข4ครับแอด @home 4นะครับก็แคปรูปแล้วก็ส่งหน้าจอสะดวกแคปรูปแล้วก็ส่งไลน์สะดวกสุดนะครับนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงชั้นล่างนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับพื้นเป็นกระเบื้องนะครับด้านหลังก็ต่อเติมแล้วนะครับมีครัวต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับด้านหลังแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งชุดนะครับก๊อกน้ำฝักบัวนะครับทำเลดีนะครับด้านหน้าโครงการนะครับจากเรียบคลองรังสิตเข้ามาหมู่บ้านนะครับก็ประมาณ1กิโลนะครับตรงเรียบคลองก็จะมีตลาดนะครับมีบิ๊กซีมินิเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับสารศาสตร์รังสิตนะครับหรือว่าข้ามฝั่งไปฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับข้ามฝั่งถนนรังสิตนครนายกไปก็จะเป็นโลตัสคลอง7นะครับนี่จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะครับก็มีการต่อเติมให้แล้วนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้นะครับฝ้าเป็นฝ้าทีบาร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับให้ดูห้องโถงนะครับมุมจากด้านในบ้านออกไปหน้าบ้านนิดนึงครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902479นะครับผมสุขุมนะครับไปดูชั้น2กันต่อนะครับบันไดหลังนี้นะครับพื้นบันไดเป็นพื้นไม้นะครับชั้นบนก็เป็นหินอ่อนนะครับปูด้วยหินอ่อนตรงโถงบันไดนะครับลายสวยด้วยนะครับหินอ่อนลายสวยด้วยไปดูห้องนอนกันนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนี่เป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็ติดตั้งเหล็กดัดไว้ให้แล้วนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับห้องนี้มีระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับอ
ไปดูห้องถัดไปนะครับให้ดูโถงบันไดมุมนี้นิดนึงนะครับนี่นะครับกว้างนะครับโถงบันไดเลี้ยวซ้ายทางนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับนี่เลยก็อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเหมือนกันนะครับห้องนี้นะครับมีหน้าต่างให้1ชุดไปดูห้องถัดไปนะครับห้องที่3นะครับห้องนี้ห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้ก็จะมีระเบียงหลังบ้านนะครับประตูออกไประเบียงหลังบ้านนะครับนี่เลยท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2479นะครับผมสุขุมนะครับไปดูห้องถัดไปนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำชั้นบนนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902479นะครับผมสุขุมนะครับแล้วก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับชื่อช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับคลังบ้านภาษาไทยแล้วก็โฮมสยามภาษาอังกฤษก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะอัปเดตรีวิวบ้านนะครับให้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับมีบ้านอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาซื้อบ้านหาบ้านเช่านะครับก็ติดตามช่องผมไม่ได้เลยมีบ้านเข้ามาให้เลือกเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ